ี้ที่ท้องสนามหลวงยังคงเนืองแน่นไปด้วยประสงค์นิกรชาวไทยที่หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศนะครับขณะที่ตำรวจก็อำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยและการเดินทางเข้าสู่สนามหลวงและพระบรมมหาราชวังนอกจากนั้นครับทหารจากทั้งกองทัพบกกองทัพอากาศมีการให้บริการในหลากหลายด้านด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะดวกอาหารและการให้บริการด้านสุขภาพรวมถึงการตัดผมฟรีด้วยนะครับพระสงฆ์นิกรจากทุกสารทิศยังคงหลั่งไหลไปยังพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวงนะครับเพื่อลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งส่วนหนึ่งก็มารอเข้าแถวรับบัตรคิวตั้งแต่เช้ามืดครับท่ามกลางทั้งทหารตำรวจและจิตอาสามาคอยอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้คำแนะนำทั้งเรื่องของการแต่งกายการปฏิบัติตนภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งตลอดบริเวณนี้นะครับทั้งวันเนี่ยที่ท้องสนามหลวงอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวเมื่อวานนี้ก็มีฝนตกลงมาในช่วงบ่ายด้วยแต่ว่าประชาชนก็ยังเนืองแน่นเป็นจำนวนมากนะครับขณะที่กองทัพบกเองมีการจัดบริการด้านการแพทย์และการปฐมพยาบาลให้บริการดูแลรับผู้ป่วยต่อจากแพทยสภาจำนวนกว่า40คนต่อวันซึ่งส่วนมากผู้ที่เข้ามารับบริการปฐมพยาบาลมักจะเป็นผู้สูงอายุเนื่องจากมีอาการหน้ามืดและวิงเวียนศีรษะนะครับนอกจากนั้นทางกองทัพบกก็ยังจัดรถครัวสนามเคลื่อนที่บริเวณรอบสนามหลวงจำนวน3คันมีการปรุงอาหารสดเพื่อแจกจ่ายประชาชนทั้งมื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นนะครับบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเองนะครับส่วนจิตอาสาจากศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัดที่กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ให้การอนุเคราะห์นำนักเรียนในสังกัดกว่า30คนครับมาให้บริการตัดผมฟรีที่นี่ให้ประชาชนที่รอเข้าแถวไปสักการะแล้วก็ลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั่นเองนะครับที่มาตัดผมในสนามหลวงวันนี้ก็ได้ความอนุเคราะห์จากปืนใหญ่รักษาพระองค์นะคะท่านให้สถานที่และพานักเรียนมาลงตัดที่นี่นะคะเราบริการให้กับประชาชนทุกคนที่อยู่ในพื้นที่สนามหลวงนะคะตัดตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นศูนย์ของเราเป็นศูนย์ที่รับสอนให้กับคนที่ตกงานนะคะส่วนมากคนจะไม่ค่อยมีงานทำแล้วก็มาฝึกกับเรานะคะสมัครฟรีเรียนฟรีนะคะแต่ที่มาวันนี้คือวันหนึ่งนักเรียนก็ประมาณ30กว่าคนนะคะมาทุกวันจนกว่าจะครบ100วันนะคะด้านกองทัพอากาศสนับสนุนกิจกรรมของกระทรวงกลาโหมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลทำข้าวหมูอบทงคัตสึน้ำหวานและผลไม้มาแจกจ่ายรวมถึงมีอาสาสมัครทหารอากาศรวมกลุ่มเดินแจกจ่ายยาดมยาหม่องแล้วก็ผ้าเย็นด้วยค่ะรวบรวมน้องๆฮะที่แบบรักในหลวงเนี่ยก็เอาพวกยาอมยาดมยาหม่องมาแจกกับพวกพี่น้องชาวไทยที่มาวันนี้ครับคือรวบรวมกันน้องๆแล้วก็ใน Facebook เพื่อนๆเนี่ยได้ประมาณ14,000ฮะได้1,400บาทก็จัดซื้อยาดมทั้งหมดเลยแล้วก็มีผ้าเย็นเล็กน้อยสัก 6-700 ผืนอะไรเงี้ยครับก็นำมาครับเริ่มกันมาคิดกันได้เนี่ยประมาณตั้งแต่ท่านเสด็จสวรรคตครับแต่ว่าพอดีวันนี้เพิ่งว่างงานกันเป็นวันพุธนะฮะก็เลยขอญาตผู้บัญชามาขณะที่กองอำนวยการรักษาความปลอดภัยกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็จัดสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษนะครับกระจายกำลังออกตรวจเหตุอาชญากรรมบริเวณสนามหลวงและพระบรมมหาราชวังก็วางจุดคัดกรองไว้ทั้งหมด9จุดด้วยกันนะครับในการอำนวยความสะดวกตรวจความเรียบร้อยแล้วก็ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนต่างๆนะครับซึ่งวันนี้ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเองก็จัดเสื้อดำไซส์ต่างๆเนี่ยมาแจกจ่ายให้กับประชาชนด้วยนะครับสถานการณ์ขณะนี้ก็ในเรื่องอาชญากรรมต่างๆนะครับในเรื่องของการลักเล็กวิ่งราวต่างๆเนี่ยก็ขณะนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับนะก็ไม่มีเหตุการณ์ต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องการลักพาเด็กต่างๆนะครับนะขณะนี้ก็ไม่มีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับนะเพราะเราก็มีการติดตามเด็กที่พัดหลงจากผู้ปกครองได้ครบหมดนะครับนะรวมถึงเราก็มีมาตรการแจ้งเตือนมีจุดเอ็กซเรย์มีจุดคัดกรองต่างๆนะครับกำลังเราเนี่ยก็จะมีทั้งกำลังสุนัขตำรวจนะครับนะสุนัขดมกลิ่นนะวัตถุต้องสงสัยนะครับนะดังที่ปรากฏเห็นอยู่นะครับนะรวมถึงตำรวจม้านะครับนะเราก็มีม้าเดินตรวจรอบพระบรมมหาชวังนะครับนะตลอดทั้งวันนะครับเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติองค์ท่านส่วนใครที่เดินทางไปยังท้องสนามหลวงนะครับจะเจอเต็นท์นี้ครับการไฟฟ้านครหลวงเขาตั้งเต็นท์ติดกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติตรงข้ามกับฝั่งประตูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เนี่ยนะครับเขาได้ช่วยเหลือเกษตรกรภาคใต้โดยการรับซื้อรองกองเกรด A จำนวนรวมกว่า2ตันมาแจกจ่ายฟรีให้กับประชาชนที่เดินทางไปที่พระบรมมหาราชวังแล้วก็สนามหลวงนะครับก็ยังเปิดให้บริการชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือ
ให้กับประชาชนที่เดินทางไปแสดงความอาลัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีน้ำดื่มฟรีคอยให้บริการกับประชาชนนะครับ